วัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการบ้านดวงรายการที่รวบรวมสุดยอดหมอดูมากที่สุดในเอเชียรู้ลึกแม่นยำทันสถานการณ์ทาง M Media Channel เอเชียช่อง16แห่งนี้ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณผลิตภัณฑ์จัสซ่าเครื่องดื่มโซดาณรสน้ำผลไม้ที่ให้การสนับสนุนในคลิปนี้เช่นเคยครับผมพบกับกระผมสินแสอูอู่ทองอู่น้ำที่ได้กลับมารับใช้ท่านด้วยเนื้อหาสาระของโหราศาสตร์ดวงจีนในคลิปนี้เป็นการอธิบายเป็นการที่พยากรณ์ของคนที่เกิดในปีนักษัตริย์มะโรงครับผมนะคนที่เกิดนักษัตริย์ปีมะโรงนั้นนะตามโหราศาสตร์จีนจัดว่าท่านเป็นธาตุดินพลังหยางครับผมธาตุดินพลังหยางหมายความว่าเป็นดินภูเขาดินแข็งๆนะครับผมนะที่มีความหนักแน่นนะครับมีความซื่อสัตย์นะครับผมทีนี้เรามาเจาะลึกว่าแล้วคนที่เกิดมาแล้วเป็นคนปีมะโรงนั้นอุปนิสัยใจคอแท้จริงเป็นอย่างไรตามผมมาเลยครับผมนะคนปีมะโรงนะครับจะเป็นคนที่ฉลาดคนปีมะโรงเป็นคนที่ฉลาดมีไหวพริบกระตือรือร้นเปี่ยมด้วยแรงบันดาลใจ ไม่รู้ว่าไปเอาพลังมาจากที่ไหนมีพลังเยอะนะครับผมนะไม่ชอบอยู่นิ่งนะเพราะฉะนั้นในสังคมทุกๆประเทศทุกๆสังคมทุกๆองค์กรคนที่เป็นคนที่เกิดปีมะโรงมักจะดีเด่นดังในแต่ละองค์กรนั้นเยอะแยะเลยทีเดียวนะครับนี่คือคุณสมบัติที่ข้อดีข้อเด่นข้อดังของคนที่เกิดปีมะโรงนะครับมีเรื่องเล่าๆนิดหนึ่งนะครับผมว่ามะโรงทำไมดีมากดีหนักหนาขนาดนั้นนะครับผมปีมะโรงเป็นสัตว์ที่จินตนาการในเพื่อนพิภพในโลกของเรานี้ไม่มีมะโรงครับผมมะโรงเป็นสัตว์ในเทพนิยายจีนปรัมปรานิยายจีนนะครับแล้วก็เป็นพาหะขององค์เทพเจ้าแม่กวนอิมด้วยนะครับผมมะโรงนั้นได้รับคำสั่งจากองค์เทพฮ่องเต้นะครับองค์เทพเง็กเซียนฮ่องเต้ให้ไปช่วยดูแลมณฑลอาณาจักรที่ตอนนั้นแผ่นดินจีนที่ว่าเกิดภัยแรงไม่มีน้ำฝนตกไม่ถูกต้องตามฤดูกาลคือฤดูกาลนี้ฝนต้องตกแต่ฝนไม่ตกประชาชนได้รับความเดือดร้อนเพราะฉะนั้นบรรดาเจ้าผู้ครองนครก็จุดธูปกราบไหว้เทพฟ้าดินภาษาจีนเรียกว่ากราบไหว้เทียนตี้ฟู่หมู่นะคะแล้วก็ส่งไปถึงองค์เทพฮ่องเต้นะครับเทพฮ่องเต้ก็เลยประกาศบัญชาการให้ที่ดีที่สุดพุทธอไลแมนออนอไลจ็อบไม่มีใครที่ดีเด่นกว่านี้แล้วก็คือพญามังกรให้พญามังกรน่ะบินขึ้นไปแล้วก็ปากอ้าแล้วก็อมบรรดาเมฆหมอกต่างๆขึ้นมาเยอะแยะไปหมดเลยเสร็จแล้วได้จำนวนมากมายแล้วก็วนกลับไปดินแดนหน้าที่เกิดภัยแล้งแล้วพ่นออกมาก็กลายเป็นน้ำนี่แหละครับคือเรียกว่ามังกรพ่นน้ำมังกรน้ำมังกรน้ำก็มังกรก็ต้องพ่นน้ำนะครับผมเพราะฉะนั้นมังกรนี้เป็นเทพที่เรียกว่าเป็นนักษัตริย์ที่ว่าเหนือชั้นเหนือเมฆมีระดับจริงๆนะครับผมนะท่านใดที่เกิดปีมะโรงนะครับผมก็ท่านก็โชคดีส่วนหนึ่งแล้วเมื่อมีโอกาสหาเงินหาทองได้เยอะแยะแล้วยังไงไงก็อย่าลืมนะครับพ่อแม่ของท่านเองนะครอบครัวของท่านเองต้องใส่ใจดูแลเป็นพิเศษนะครับเพราะอะไรเพราะท่านมีความเพียบพร้อมนะครับมังกรเป็นนักษัตริย์ที่มีความเพียบพร้อมมากเลยทีเดียวนะครับผมนะฮะมีความเป็นอัจฉริยะอยู่ในตัวทีนี้เรามาทำความรู้จักว่าตามปฏิทินจีนคนที่เกิดปีมะโรงหมายถึงอย่างไรท่านที่เกิดปีมะโรงเนี่ยตามปฏิทินจีนหมายถึงว่าท่านเกิดในปีมะโรงตั้งแต่วันที่4กุมภาพันธ์ของปีมะโรง
จนถึงวันที่3กุมภาพันธ์ของปีมะเสงนะครับนั่นแหละครับจัดว่าท่านเป็นคนที่เกิดปีมะโรงแล้วครับผมนะแล้วก็อันดับต่อไปนะครับผมแล้วคนปีมะโรงเนี่ยนะครับถูกโชลกดวงเฮงชอบพอกับคนที่เกิดนักษัตรใดปีนี้ปี2560เกิดปีละกาผมกำลังจะบอกท่านว่าคนปีมะโรงเนี่ยหลักฮะดวงสมพงคู่สมพงกับปีละกาคนละกาครับผมดวงเฮงเปิดออกมา 100% นะครับผมนะก็เป็นเรียกว่าดาวที่สาดฉายเจิดจ้ามากในชะตาชีวิตของท่านทั้งปีนะครับผมนะนอกจากนั้นคนที่เกิดปีมะโรงดวงยังสมพงกับคนที่เกิดปีชวดแล้วก็คนปีวอกนะคนปีชวดและปีวอกก็เรียกว่าเป็นคนที่คู่หูบัดดี้เลยทีเดียวนะครับผมในความนิยามของคนปฏิทินจีนน่ะ ยังบ่งบอกว่าท่านที่เกิดปีมะโรงนั้นท่านจะถูกโชโลวันเดือนปีเวลาตามปฏิทินจีนน่ะที่เป็นปีละกาเดือนละกาวันละกานะครับเวลาละกานะครับผมแล้วก็ชวดนะครับนะปีชวดแล้วก็ปีวอกเดือนวอกวันวอกต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะครับผมนะหรือพูดง่ายๆว่าเดือนที่ถูกโชลกับท่านนะครับได้แก่เดือนอะไรบ้างเดือนที่ถูกโชลกับท่านก็ได้แก่เดือนสิงหาคมกันยาสิงหากันยาแล้วก็ธันวาคมนะสิงหากันยาแล้วก็ธันวาคมเป็นทุกๆปีเดือนนี้3เดือนนี้เป็นเดือนที่ถูกโชลกับท่านที่มีนักษัตริย์เป็นมะโรงนะเหมาะในการที่ว่าย้ายเข้าบ้านใหม่นะครับผมเหมาะในการที่ว่าจะจัดงานลื่นเริงงานที่เป็นมงคลงานแต่งงานอะไรต่างๆเหล่านี้โอเคดีมากๆนะครับผมนะก็เป็นเดือนที่ดีนะครับผมมาพูดถึงในทางกลับกันคนที่เกิดปีมะโรงอ่ะมีเดือนชงปีชงเดือนวันชงมีไหมมีครับผมนะคนที่เกิดปีมะโรงจะกลัวปีจอเดือนจอวันจอเวลาจอครับผมนะแล้วก็นอกจากนั้นน่ะคนที่เกิดปีมะโรงอ่ะยังเฮงกับคนที่เป็นมะโรงด้วยกันเลยมะโรงกับมะโรงไม่ได้แฮปปี้ด้วยกันนะภาษาจีนกลางเรียกว่าจือเฮงเฮงตัวเองไงเฮงตัวเองแปลว่าสร้างเรื่องวุ่นวายกับตัวเองโดยที่ไม่มีใครทําเองเลยไม่มีใครทําให้ตัวเองหาเรื่องให้ตัวเองทั้งนั้นน่ะเช่นเอาง่ายๆตามโลกาภิวัตน์วัยรุ่นคนไทยเรา กับผมเห็นมาเยอะครับผมวัยรุ่นอ่ะหน้าตาหล่อดีจังเลยอะไรเงี้ยแต่ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการน่ะเจาะรูหูครับเจาะรูหูระเบิดรูหูใหญ่เบ้อเริ่มเทิ่มเลยอันนั้นนะครับถึงเวลาผ่านไปช่วงเวลา5ปี3ปี5ปีอ่ะเขาจะรู้ว่าเขาอ่ะคิดผิดไม่มีใครเรียกเขาไปเจาะรูหูเขาอยากอุตริไปเจาะรูหูระเบิดรูหูอ่ะอันนี้เคลียร์เฮงตัวเองหรือว่าผิวหนังผิวพรรณดีๆโอ้อาเซียนะดูดีๆก็ผิวพรรณก็โอเคนะอุบอิ่มดีจังเลยอ่ะสับออกมาจนทั้ง2แขน2ขาสร้างปัญหาแล้วถึงเวลาสุดท้ายก็ตีอกชกอกตัวเองว่ารู้อย่างเงี้ยไม่น่าไปทำเลยอันนั้นคือเรียกว่าเฮงตัวเองครับผมนะหลายสิ่งหลายอย่างทีเดียวนะครับสิ่งที่ไม่ควรทำท่านก็ไปฝืนทำนะสร้างปัญหาให้กับตัวท่านเองนะนั่นคือเรื่องของเรียกว่าจือเฮงละกาเฮงกับละกานอกจากนั้นน่ะมีไห่ไหมละกาก็คนปีมะโรงเนี่ยนะก็ยังไห่กับคนที่เกิดปีเถาะนะโดยภาพรวมนะครับผมโดยภาพรวมนะท่านที่เกิดปีมะโรงนะครับผมจะต้องระมัดระวังอุบัติเหตุนะในเดือนใดบ้างนะเดือนที่ไม่ให้คนเดือนที่ขัดโชคขัดลาภของท่านที่เกิดปีมะโรงได้แก่เดือนมีนาคมแล้วก็เมษายนมีนาเมษา2เดือนนี้นะไม่จบครับท่านตุลาคมนะมีนาเมษาตุลาคม3เดือนนี้
ป็นปฏิปักษ์กับท่านที่เกิดปีมะโรงครับผมนะก็กับผมก็แนะนำให้ท่านที่เกิดปีมะโรงนะครับผมมีโอกาสในปีนี้นะครับผม อย่างไรก็หาเวลานอกจากไหว้องค์เทพชัยสิงเอี้ยเทพเจ้าประทานเงินทองแล้วนะครับผมในคลิปนี้ก็จะมีอีก2องค์2เทพนะครับผมนะระดับที่ว่าอิทธิฤทธิ์มากมายมหาศาลเลยและอีกเทพหนึ่งเรียกว่าใจบุญสุนทรเต็มเปี่ยมด้วยพระเมตตาอิทธิฤทธิ์มากมายมหาศาลนะครับแนะนำว่าท่านที่เกิดปีมะโรงนะหาโอกาสไปกราบไหว้องค์เทพเฮ่งเจียและองค์เทพเจ้าแม่กวนอิมครับผมนะเทพเฮ่งเจียและองค์เทพเจ้าแม่กวนอิมนะเทพเฮ่งเจียท่านเราท่านก็ทราบอยู่แล้วว่าอิทธิฤทธิ์อิทธิเดชเนี่ยปราบมารปราบเรื่องต่างเนี่ยสุดยอดมากมายมหาศาลฉลาดลึกล้ำมากมายมหาศาลนะครับผมนะแต่เวลาเทพเฮ่งเจียเวลาเจอองค์เทพเจ้าแม่กวนอิมเสด็จมาเทพเฮ่งเจียก็ยังคุกเข่าทุกครั้งเลยครับผมนะเพราะฉะนั้นคนปีมะโรงก็แนะนำให้ท่านไปกราบไหว้เทพเฮ่งเจียและองค์เทพเจ้าแม่กวนอิมเพื่อขอพรนะครับเป็นคู่ที่ว่าภาษาจีนกลางเรียกว่าหลงฟงจีเสียงไปนึกกับว่าเป็นเรียกว่ามาลงกับราคาที่เรียกว่าเป็นสิริมงคลของมหาสิริมงคลครับผมนะนั่นคือส่วนหนึ่งของคนที่เกิดปีมะโรงนะครับที่ได้รับทราบว่าความเป็นไปของท่านเป็นอย่างไรทีนี้เรามาหันมาพูดคุยกันเรื่องว่าในปีนี้ชะดวงชะตาของท่านที่เกิดปีมะโรงจะเป็นอย่างไรบ้างโอเคครับตามผมมานะครับท่านที่เกิดปีมะโรงในปีนี้ก็จะมีอายุนะในรอบอายุที่เรียกว่า17 ปี 17 ปีบวก12ปีคือ29 ปี29ปีบวก12ปี41ปี41ปีบวกอีก12ปี53ปีนั่นแหละครับที่เราไล่ลำดับให้อายุให้ท่านได้รับทราบ17ปีนะครับผม29ปี41ปีและ53ปีนะครับผมในรอบอายุต่างๆเหล่านี้นะแต่ว่าท่านก็เข้าสู่เป็นปีมันย่างเข้าสู่ปีมะโรงนี่แหละครับผมนะในช่วงครึ่งปีแรกของปีรักกา2560เนี่ยนะตั้งแต่วันที่4กุมภาพันธ์2560กับผมจะพยากรณ์ดวงของท่านนะจนถึงวันที่6สิงหาคม2560นะว่าเป็นอย่างไรในช่วงนี้นะครับมีอยู่ดาวเทพอยู่2องค์ที่มาทำปฏิกิริยาเฉิดฉายเจริญให้กับดวงของท่านที่เกิดปีมะโรงดังนี้ครับผมองค์เทพองค์แรกครับผมได้กับเทพเจียอิงนะครับผมต่อไปก็เป็นเทพเสียกัวนะครับเทพอันดับแรกเนี่ยเทพเจียอิงเนี่ยสูงส่งดีประทานสติปัญญาความเป็นนักบริหารต่างๆให้กับท่านได้มากมายนะครับแต่มีองค์เทพอีกองค์เทพหนึ่งเทพเสียกัวก็ยังมีปัญหาต่างๆเข้ามานะครับผมนะแล้วจะทำอย่างไรล่ะครับผมนะก็เรามาตามดูกันว่าควรจะทำกันอย่างไรนะครับผมนะ ในด้านหน้าที่การงานก่อนแล้วกันในด้านหน้าที่การงานของท่านที่เกิดปีมะโรงนะครับในครึ่งปีแรกนี้นะครับท่านจะได้รับผลดีนะครับมากกว่าครึ่งปีหลังของปีนี้ท่านจะได้รับข่าวดีการเงินการทองอะไรทำงานอะไรต่างๆแฮปปี้ราบรื่นมากกว่าครึ่งปีหลังจาก6สิงหาเป็นต้นไปปรากฏว่าช่วงครึ่งปีแรกแฮปปี้ดีจังเลยนะราบรื่นสมูทนะคิดอะไรก็เป็นไปตามแผนที่ท่านได้วางเอาไว้นะครับผมทีนี้เรามาเจาะเรื่องกันว่าผู้ที่กินเงินเดือนนะครับนะรับราชการต่างๆเหล่านี้นะกินเงินเดือนก็ได้รับการปันส่วนครับผมได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งรับราชการก็ได้ขึ้น4ให้ใหญ่ขึ้นให้สูงขึ้นต่างๆเนี่ยก็คือทำอะไรก็โอเคดีนะครับประสบความสำเร็จด้วยความแฮปปี้ด้วยกันทุกๆฝ่ายนะครับผมนะทีนี้มาพูดถึงว่าคนจีนแล้วนะครับผมจะรู้จักคำว่ากตัญญูรู้คุณของคนนะครับผมนะคนจีนแล้วสมัยก่อนเมื่อ40กว่าปีที่แล้วนะครับผม
อย่างมันไม่ได้เจริญรุ่งเรืองเงินทองไม่ได้มากมายขนาดนี้นะเขาจะเก็บของดีๆนะครับผมไปคารวะผู้ที่มีบุญคุณกับเขาเก็บของดีๆที่มีของดีๆไปคารวะกับผู้ที่มีบุญคุณกับเขานะครับผมนะก็จะไปให้กับหัวหน้าให้กับผู้จัดการให้กับเฒ่าแก่ให้กับบอสต่างๆเนี่ยนะที่สนับสนุนให้เขาให้เขามีวันนี้นะครับผมนะก็ผมก็แนะนำเก็บที่คนจีนภาคพื้นเรียกว่าเสื่อผืนหมอนใบเคยใช้แล้วได้ผลก็ขอให้ท่านว่าเมื่อท่านได้ดีนะได้โชคได้ลาภแล้วมีโอกาสก็แบ่งปันน้ำจิตน้ำใจเล็กๆน้อยๆเอาของดีๆไปคารวะผู้หลักผู้ใหญ่หัวหน้าต่างๆเหล่านี้ให้กับบอสบ้างอะไรต่างๆน้ำใจเล็กๆน้อยๆท่านเชื่อไหมครับสิ่งที่ท่านได้มอบให้โชว์ออฟออกมาเล็กๆน้อยๆนี้เป็นพลังต่อให้ท่านกับท่านได้มากมายมหาศาลเลยนะครับผมนะจริงๆอ่ะคนรวยอ่ะไม่อยากได้อะไรจากท่านหรอกครับผมแต่ว่าท่านมีน้ำใจให้เขาคนรวยน้ำใจไม่แพ้ท่านมากมายส่งเสริมมาให้ท่านได้แน่นอนนะอันนี้คือดาวเทพที่เรียกว่าดาวเทพเจี๊ยอีกประสิทธิ์ประสาทมาให้นะครับผมนะก็ทีนี้เรามาต่อไปอย่างรวดเร็วด้านการเงินนะครับด้านการเงินของปีนี้กับท่านที่ปีนักษัตริย์ปีมะโรงนะครับด้วยอิทธิฤทธิ์อิทธิเดชของเทพเจี๊ยอิ่งนะครับผมนะก็จะส่งผลให้หลายท่านก็แฮปปี้นะมีเงินนะมีเงินเข้าเติมเข้ามานะสภาพคล่องก็ดีจังเลยกระเป๋าเงินก็เต็มนะอุ่นหนาเป็นฟ่อนๆนะมีรายได้เข้ามาหลายทางนะครับผมมีโชคฟลุกๆเข้ามาซะอีกนะครับผมนะก็แต่ท่านเชื่อไหมหากว่าท่านยืนอยู่ในตำแหน่งของผมเนี่ยนะครับผมท่านจะได้รับโทรศัพท์เข้ามาจากหลายๆท่านว่าซินแสอูช่วยตรวจดวงชะตาให้หน่อยแจ้งปีเกิดเดือนเกิดวันเกิดเวลาเกิดผมเปิดดูปั๊บผมก็ตกใจอ่ะผมก็ต้องเรียนถามในเนื้อเท่าแก่ท่านครับท่านสะสมเงินทองมาตั้งเยอะแยะอยู่แล้วท่านยังมาดูดวงอีกเหรอเขาบอกว่าเพราะว่านักการค้าก็ต้องเป็นนักการค้าอยู่วันยังค่ำคิดเก่งมากเลยหมายความว่าเราพูดคำหนึ่งเข้าใจความหมายว่าเราจะพูดอะไรต่อไปเลยคือเขามีความเป็นอัจฉริยะของคนที่เป็นหาเงินเก่งหาเงินหาทองเก่งเขาก็มีวิธีการหาเงินหาทองในสไตล์ของเขาเขาจะถามเลยบอกว่าตรงๆว่าเขาไม่เดือดร้อนเงินเขามีเงินเยอะมีที่ดินอยู่เยอะหลายที่หลายแปลงเลยทีเดียวแต่ว่าเขาอยากได้โชคลาภทำอย่างไรได้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะครับสมมติว่าปีนี้จะได้สัก10ล้านทำอย่างไรว่าให้ได้สัก15ล้าน20ล้านได้ไหมได้ครับผมเมื่อท่านเปิดใจคุยเราก็จัดแจงให้นะครับผมโดยที่ใช้วิชาพลังฮวงจุ้ยนะครับผมส่งเสริมกระแสโชคลาภให้เปิดให้มากขึ้นกว่าเดิมนั่นเองด้วยการปรับทิศหัวนอนปรับที่นั่งทำงานเรื่องสีสันอะไรต่างๆเหล่านี้ด้านของพลังฮวงจุ้ยช่วยได้เยอะแยะมากทีเดียวนะครับนะก็เพราะฉะนั้นศาสตร์ดวงจีนเป็นศาสตร์ที่ลึกล้ำมากนะครับศาสตร์ดวงจีนเป็นศาสตร์ที่ว่าชาวฮ่องกงสิงคโปร์ไต้หวันคนร่ำคนรวยชอบเหลือเกินเป็นชีวิตจิตใจเลยนะครับผมนะนั่นคือศาสตร์ของดวงจีนแต่เราท่านนะครับที่ว่าหาเช้ากินค่ำนะครับอย่าพลาดโอกาสลองให้โอกาสกับท่านเองบ้างนะครับผมเชื่อว่าศาสตร์ดวงจีนไม่ได้ช่วยแต่คนที่ร่ำรวยอย่างเดียวไม่ได้ช่วยให้กับคนที่มีเงินอย่างเดียวช่วยได้ทุกระดับครับผมนะรับประกันแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์นะครับผมนะก็อันนี้ก็คือศาสตร์ดวงจีนที่ว่าสามารถพลิกฟ้าพลิกชะตาขึ้นมาได้นะครับผมจากดวงที่ดีอยู่แล้วให้ดีดับเบิลดีขึ้นดวงที่ไม่ดีก็ขอให้เรียกว่าก็ทำให้มีดวงที่มีโชคลาภดีขึ้นนะครับผมนะพูดถึงโชคลาภอ่ะไม่ใช่ว่าตอนนี้กระเป๋าของท่านมีอยู่ 1,000 บาทเอา100บาทไป 7-Eleven ไปLotus ไป Big C ขอซื้อโชคลาภสักฉันมีแค่ 1,000 ฉันขอซื้อโชคลาภแค่100นึงมาก่อนเอาไว้ฉันมีเงินเยอะมากกว่านี้เป็นหมื่นเป็นแสนฉันค่อยซื้อมากกว่านี้มัน impossible ครับท่านดวงโชคลาภหาซื้อไม่มีถ้าท่านอยากได้ท่านก็ง่ายนิดเดียวครับผมสินแส
ดวงจีนที่ท่านเห็นว่าโอเคนะครับผมอย่ารอดีรอช้าโทรไปให้เขาเปิดดวงชะตาเปิดโชคเปิดลาภให้ท่านได้นะครับอันนี้ช่วยได้จริงๆนะครับผมนะกลับมาพูดถึงเรื่องของดวงความรักนะดวงความรักในปี2560ของท่านที่เกิดปีละปีมะโรงนะครับผมนะก็ในปีนี้เป็นปีมะโรงก็เรียกว่าหลักฮะนะครับผมก็จริงๆก็มันแฮปปี้อยู่แล้วล่ะครับผมแทบจะไม่ต้องอธิบายเลยน้ำพึ่งเดือน5แฮปปี้แฮปปี้นะต่างก็รู้ใจกันซึ่งกันและกันแบบออโตเมติกอยู่แล้วนะคนมะโรงเนี่ยเป็นคนที่ฉลาดล้ำลึกอยู่แล้วนะสามารถทำให้ความรักสดชื่นนะแล้วก็อยากได้อะไรมันก็แฮปปี้อยู่แล้วนะครับขออย่างเดียวนะครับผมท่านฉลาดเกินไปเก่งมากอยู่แล้วนะครับผมก็ขอให้ครองรักด้วยความซื่อสัตย์ต่อกันใช้ชีวิตคู่ด้วยความซื่อสัตย์ต่อกันนะเอาอกเอาใจต่อกันเห็นอกเห็นใจต่อกันในเมื่อท่านนอนเตียงเดียวกันแล้วนอนกันมานอนเตียงเดียวกันมาตั้งหลายปีนะก็ขอให้ท่านรักษาความดีนี้ต่อไปอย่าไปมีนอกอย่าไปมีในกับใครอื่นอีกแล้วนะครับผมนะเพราะว่าปลายปีนี้ดาวเทพเสียกลัวก็จะมาเยือนด้วยเช่นกันนำความทุกข์นำปัญหามาให้นะครับผมถ้าหากว่าท่านอยู่ในธรรมะนะครับผมอยู่ในศีลอยู่ในธรรมนะครับผมนะดาวเทพเสียกลัวก็ไม่สามารถทำอันตรายท่านได้ครับผมนะเพราะอะไรเพราะท่านมีศีลมีธรรมนั่นเองนะครับผมนะท่านตั้งอยู่ในความไม่ประมาทนั่นเองนะครับพูดมาถึงตอนนี้ก็เวลาก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วนะครับผมนะก็ต้องขอขอบคุณผลิตภัณฑ์จัสซ่าเครื่องดื่มโซดารสน้ำผลไม้ที่ให้การสนับสนุนนะครับผม ประธานโทษครับและที่ไม่พูดไม่ได้เลยครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับผมนะที่ได้เฝ้าติดตามคลิปของ YouTube ของสินแสอู่ทองอู่น้ำมาโดยตลอดนะครับนะก็ขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะครับผมประสบความสำเร็จในด้านหน้าที่การงานการเงินความรักนะครับผมคิดสิ่งใดขอให้ท่านสำเร็จสมความปรารถนานะครับผมก็ นี้ก็ผมสินแสอู่ทองอู่น้ำก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับผมนะถ้าเป็นไปได้ขอความกรุณาจากท่านนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะเป็นกำลังใจให้กับพวกเรานะครับหรือมีสิ่งใดที่กับผมสามารถรับใช้ท่านได้ก็กรุณาโทรเข้ามานะครับ089-340-3857ก็ขอกราบขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณมากครับ